นี้หมอขอเสนอ5ท่าบริหารไฮโดรออฟฟิศซินโดรมภายใน3นาทีdrfun.co.th นะครับเชื่อว่าคงมีปัญหาเรื่องของเกี่ยวกับอาการออฟฟิศซินโดรมนะครับปวดคอบ่าไหล่นะครับวันนี้นะครับหมอมี5ท่าบริหารที่คุณสามารถเอาไปบริหารกันได้เองที่ออฟฟิศได้เลยนะครับเพื่อลดอาการปวดออฟฟิศซินโดรมเราไปเชิญชมกันได้เลยครับอันที่1เหยียดกระดูกซี่โครงนะครับก็ให้ประสานมือมาเหนือศีรษะเหยียดขึ้นไปตรงๆค้างไว้ 5-10 วินาทีเอาลงครับท่าที่2บริเวณต้นแขนและด้านหลังยกฝ่ามือซ้ายเหนือศีรษะใช้มือขวาดันข้อศอกซ้ายเข้ามาทางหัวไหล่ด้านขวาค้างไว้ 5-10 วินาทีเอาลงครับ3หัวไหล่และสะบักยกแขนซ้ายผ่านหน้าอกไปทางด้านขวายกแขนขวามาดันบริเวณข้อศอกซ้ายดันเข้าหาลำตัวค้างไว้ 5-10 วินาทีทำสลับข้างกัน4ด้านข้างลำตัวยกแขนซ้ายขึ้นเหนือศีรษะเอียงไปทางด้านขวาค้างไว้ 5-10 วินาทีทำสลับข้างกัน5บริเวณข้อมือเหยียดแขนออกไปทางตรงๆนะครับใช้มืออีกข้างหนึ่งนะครับดันบริเวณของฝ่ามือเข้าหาตัวนะครับแล้วก็พับข้อมือลงแล้วก็ใช้แขนขนาดเดียวกันดันเข้าหาฝ่ามือนะครับค้างไว้ 5-10 วินาทีแล้วมือลงเป็นไหมบ้างครับอย่าลืมนะครับให้คุณลองเอาไปใช้นะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณลองเอาไปใช้บริหารแล้วอาการของปวดของคุณจะดีขึ้นฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตาม Subscribe นะครับเพื่อเป็นประโยชน์ของคุณเองและคนอื่นต่อไปนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ